สบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมเจ้ามาพบกับพวกเฮาสามคนอีกแล้วกับอะไรเงี้ยโอ้ยพากันให้นะไปใส่กางเกงนะคือ3 4อาทิตย์น่ะนึกว่าโอ้จิบเส้นให้นะให้ตาห้าไปตั้งแดนมาแดนยังไปอันนั้นฟังนั้นดินแดงเขตนั้นน่ะเข้าเอิ้นบ้านดินแดนถือว่าเว้าวันนี้บ่ตลกติบ่จักมันแห่หลังจากที่ว่าเฮาให้นะให้นะให้หมดขี้งนี่แหละไป 2-3 อาทิตย์ก็มื้อนี้ก็กลับมาแล้วก็ห้าก็ปล่อยตัวออกมานี่แหละบ่แม่นดิบ่แบบเฮาแบบถึกเมียข้างอยู่บ้านสินะเอาคนกินหมอเลยโอ้คิดว่าอันเฮาไปเฮียอาชีพเสิร์ฟเฮาเฮ็ดไอ้ห้อยบักสั้นเฮียสั้นมองพี่ป้าเฮาไปสั้นเฮ็ดมองสั้นฮวดสั้นเพราะว่าอ้ายเป็นคนดูมันอ้ายก็เลยสั้นค่ะไอ้สิโอ้ยบ่ระยะบ่แปลหามาเขาเลื่อนเลยจ้ะเขาเลื่อนเนาะมื้อนี้ก็เป็นระยะโอ้ยเจ็บเส้นเนาะโอ้ยเจ็บเส้นไปดนแล้วก็ลืมแล้วบูนสิว่าแต่ว่ามื้อนี้ก็เฮาก็เอาคําถามมาถ่วยเก้า2คําถามมีบทลงโทษคือ9แต่ว่าบทลงโทษมื้อนี้เฮาจะเกี่ยมกันมาเองแม่นแล้วแต่ว่าเพิ่นสิเอายังมาแม่นแล้วเฮาเซือนกันไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเซือนกันไว้แล้วเพราะฉะนั้นก่อนสิเริ่มคําถามเฮาเริ่มผู้สนับสนุนก่อนซะแม่นแล้วอ่ะไอ้ลืมก่อนซัดสนุนด้วยเนาะเจ้าข้อขอบใจข้าวเหนียวกับลิปสติกเนาะคิดถึงข้าวเหนียวต้องคิดถึงลิปสติกมันเกี่ยวกันบ่ได้เฮ้ยสติกอ๋อสติกก็คือแอปเข้าเนาะเจ้าเนาะสําหรับผู้สนับสนุนของข้าพเจ้ามื้อนี้ก็มีอยู่ว่าช่วงนี้สนับสนุนโดยปลาแดกคําฟ้าสลาผู้คูณศูนย์ลูกบางสร้างเสียงมวกลวกป่าเนาะอันบ่เว้า5อันศูนย์สร้างให้สั้นมองพี่บ่เว้าชื่อว่าสุดแล้วก็ไปมาได้เนาะจม5แต่นี่เนาะไปเบิ่งไอ้ห้อยเฮียไอ้ห้อยมันอ่ะแล้วก็สุดท้ายข้อขอบใจผู้สนับสนุนเนาะยาดมกามังยมใส่ดมๆให้มันคมคออ่ะมังยมนี่คมคอนะนึกว่าส้มเนาะบ่คมโอเคคําถามนําอิดมื้อนี้อ่ะเริ่มจากผู้ชนะกันซะเนาะเฮากับบ่ได้ถามกันลายแล้วเนาะมาก็คือฮอดคือถึงท่านผู้ชมเจ้ารถยังคนลายรถยังคนลายรถยังคนลายรถ18ล้อเพราะว่ามันคนเต็มคันรถคนลายก่อนคนนี่ว่ะคนนี่ว่ะเอาคนได้ก็คนแล้วเออรถ32ล้อเอาแล้วนี่ลายก็18ล้อเอานี่มีอยู่จริงแม่อ้าวก็32ล้อ32ล้อมีโอ้มีเทล้ออยู่ข้างก็ติดไปน้ําติดไปน้ําเอารอแท้แม่รอแท้ก็32ล้อ32ล้อมีมีอ้าวสันก็เปลี่ยนซะเอารถ32ล้อซะซั่นน่ะสิว่าคนในลายเออเอา32ล้ออ้ายเอ้ยเอาแท้ๆแล้วเนาะผิดรถเนี่ยอ้าวก็รถคนนั่งยําว่ะเนาะเออโอ้บ่นั่งยํามันจะมีคนแม่นั่งยําบ้านไข่มันล่นๆก็มีมือทุกคนอันนี้บ่แม่นคําถามกวนเนาะแต่ตั้งกวนกันแท้นี่คืออุปกรณ์ที่ห้างมาเองกะม่อนตัวนี้กะหักห่วงหลายบ่เคยเอาฟาดเพิ่มมาก่อนเอ้าระวังดอกไปเอ้า3 2 1ปอมมึนตึ๊บหลับตาหน่อยนึงดูเออนะฮักนะฮักแบบนั้นยังมีมือจับจับมือด้วยเอามายังเอายังบ่ว่าไปของพ่ออีกห้อยต่อเลยต่อเนาะสําหรับคําถามของข้าพเจ้าก็คือว่าโอเคเนาะสําหรับคําถามของข้าพเจ้าก็คือว่าเจ้าคิดว่าคนเฮานี่มักนอนโกนบ่หรือบ่มักมักนอนโกนบ่คนเฮาบ่มักนอนโกนเพราะว่าคนเฮามักนอนบ่นอนทั่วไปนอนเตียงเออนอนพื้นไปนอนโกนมันบ่นอนทั่วไปนั่นแหละง่ายๆนานผิดเอ้าเอ้าถึงเลยมันนี่บ่เก็บเล่นไล่เพราะว่ามันคือบ่ทันมันบ่ได้เล่นดนแล้วต่อเลยเออเอาป่ายังหายใจเป็นฟองอากาศโอ้ยป่าอีกตาปะปะบูป่าป่าปะเปามันหายใจปะกุมเปาเออแม่นปะเปาผิดป่ายังป่ามีชีวิตเอาป่ามีชีวิตป่าทั่วไปมันก็หายใจเป็นฟองอากาศเบิดมันเกี่ยวกับคําตอบอ่ะเฮาบ่ได้ใจแจ๋วโอ้แนะนําให้ปลดแว่นก่อนแนะนําให้ปลดแว่นก่อนอ่ะไอ้ต่อเลย
ไอ้ตัวเลยไอ้พอเมื่อกี้สมองอันสี่ขวบปิ้นไปซีกซ้ายเลยเดี๋ยวจะแปลงร่างไงมันตัวห้องสมองน่ะมันไอ้ห้องอบปองไปอ้าไอ้คำถามโอ้ยยุงกัดเนาะเวียนยังเบิ่งบ่เห็นเวียนยังเบิ่งเวียนกันตาเวียนเวียนเวียนขนตาบอดเวียนกันตาคิดเวียนยังเวียนตาเสียผ่านดีผ่านเวียนยังเบิ่งบ่เห็นเวียนตาเสียไปเล่นได้ท่านผู้ชมกับบ่อายไปเล่นไปเอาไปห้อยอย่าเขียนอย่าเขียนโอ้ยคำถามของข้าประจำวันนี้นี่ยอมรับเลยไม่ได้ลงโทษไปแน่นอนอะไปเมืองยังมอยสิตกเมืองง้อยเมืองง้อยเออเอาเมืองจะว่าเมืองง้อยก็เป็นเมืองนึงอยู่แข้งโลกพะบางจ้าง่ายๆมาขึ้นสภาพเป็นเมืองง้อยแบบอันนี้เมืองเมืองง้อยเป็นเพียงชื่อเมืองแต่ว่าเมืองแทบไม่ได้ตกเพราะว่ามันตกไปดนแล้วถุยบ่ได้ลงโทษเลยบ่ลงโทษก็ฮู้สตากรรมตัวเองแล้วบ่ลงโทษไปแล้วมื้อนี้แบบเป็นคนใจดีแล้วก็ใจบุญนะสุดท้ายเกี่ยวกับป่าอีกเอาป่าอีกแล้วบ่รอดแล้วมื้อนี้ป่ายังได้ยินหลายคนมาป่าสับปากมันป่าได้ยินหลายคนเอ้าป่าโดนบ่โดนเนาะป่าป่าแหละป่าธรรมดาแหละเกิดช่วงเกิดป่ามีชีวิตเออป่าธรรมดาเอออันนี้ว่าป่าป้าอันนั้นเป็นป่าธรรมดาเฮ็ดป่ายังประกาศ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 คนมันป่าประกาศประกาศจะคือว่าประกาศตอนนี้เกิดเฮ็ดไฟไหม้อยู่สินะประกาศไฟไหม้เขาเบาๆแล้วตอนนี้เขาเอิ้นว่าประกาศตอนนี้ไฟดับแล้วยึดแล้วกันแล้วสมองก็เคลื่อนเลยสมองนี่เคลื่อนเลยมันนี่ก็ที่ว่าเป็นความม่วนไปหรือว่าบ่ม่วนก็แล้วแต่ใส่พิจารณญาณในการรับชมเนาะซึ่งว่าคำถามของมันนี่ก็ออกแนวแบบง่ายธรรมดาแน่ง่ายยังบ่ทันได้คิดหยังมาเทื่อมีแต่นึกมาแล้วก็เอามาลงนี่ปกติคิดก็บ่ได้นี่อ่ะจาคําคมมื้อนี้เนาะความคิดฮอดเฮ็ดเฮาคิดถึงความคิดถึงเฮ็ดเฮาคิดฮอดถ้าเฮาคิดบ่ฮอดก็ไปห้ากันถ้ามันฮอดเจ้าถ้าเฮาคิดบ่ฮอดก็ไปห้ากันถ้ามันถึงเฮ้ยเอ้ยสําหรับคําคมของข้าพเจ้ามื้อนี้เนาะก็เป็นแบบสไตล์แบบความฮักเนาะความฮักก็คือว่าฮักเอ้ยจะไปใส่ให้เจ้าไล่มาหมดแล้วคือได้สํานี้คือได้สํานี้อ่ะมันในเมื่อมากับความฮักกับความฮักซะสําหรับคนนี้ก็ถือว่าเหมาะได้กับครูเบาเบาเศร้าที่ว่าฮักกับในไม้ฟังไว้ฟังไว้แล้วก็เอาไปนําใส่ได้นะครับพี่เล็กเฮ้ยถ้าคิดสิฮักก็ฮักให้คักๆถ้าคิดสิมักก็มักให้ฮักๆแล้วท่านจะอกฮักตลอดชีวิตอันนี้มันโอเคสําหรับมื้อนี้กับระยะโอ้ยเหยียบเส้นอาพบกันใหม่กับอาทิตย์หน้าเจ้าสําหรับอาทิตย์นี้เอ้าสบายดีบ่มีหยังแล้วเนาะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบายโอ้ย